ครองส่วนอย่างไรให้เป็นสุขล่ะคะก็อย่าทุกข์สิที่ไม่มีสามีอ่ะนะคะคือถ้าเริ่มต้นจะคิดว่าแบบโอ้ยโชคร้ายจังไม่มีคู่รักอย่างเงี้ยนะคะรับรองอยู่ที่ไหนไม่มีความสุขก็เราน่าจะพอใจในสิ่งที่เราเป็นแล้วเราก็รู้ว่าเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คนรอบตัวเราสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจเรานะคะถ้าเราทำใจให้มีสุขเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็มีความสุขได้ค่ะชอบมากเลยค่ะหัวข้อนี้นะคะจริงๆพี่เป็นคนโปรความรักที่ชอบการแต่งงานแล้วก็สนับสนุนการมีคู่ที่ดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยพี่ว่าการทำตัวเป็นโสดแล้วมีความสุขกับการเป็นโสดเป็นสิ่งสำคัญมากกับการมีคู่เพราะว่าถ้าเราอยู่คนเดียวยังมีความสุขยังไม่ได้เลยเรายังเหงาว้าเวยังรู้สึกหมดกำลังใจชีวิตไร้ค่าเราไม่มีอะไรจะให้คู่ของเราไงเพราะตัวเรายังไม่เต็มเลยเหมือนแจกันมีรูรั่วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากผู้หญิงทุกคนนะคะสามารถมีความสุขกับการเป็นโสดแล้วเติมเต็มชีวิตทุกวันน่ะให้มีค่าแล้วสามารถที่จะเป็นอิสระกับตัวเองแล้วหาความหมายให้คุณค่าชีวิตตัวเองได้จะเป็นภรรยาที่ดีโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขให้ได้การันตีเลยว่าคุณจะเป็นคู่ที่ดีมากเลยค่ะPapa, papa, 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 papa.